แต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมินะคะวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะเชิญคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคยุคใหม่ของวัยรุ่นไทยนั่นก็คือโรคไม่รู้จักลำบากนะคะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้หายข้องใจแน่นอนอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยช่วงนี้หัวใจของใครนะครับที่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากต้องรีบเคลียร์สามารถโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็เมาส์กับกูรูรักของเราใช่ค่ะโทรมาทุกช่องทางเลยนะคะติดต่อได้หมดเลยเพราะวันนี้กูรูรักของเราค่ะเป็นจิตแพทย์นะคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพรดีทางนั่นเองจะมาเคลียร์ทุกปัญหาหัวใจให้เลยค่ะระหว่างบอกรักกับบอกเลิกอันไหนที่เราบอกยากกว่ากันคะบอกเลิกค่ะบอกเลิกค่ะบอกรักค่ะเพราะว่าเราไม่กล้าบอกเขาค่ะกลัวผิดหวังค่ะกรมสุขภาพจิตได้ทำการศึกษาภาพรวม 70% ถือว่าเป็นเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ EQ ใช้ได้อยู่ส่วนที่มีปัญหาที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของความไม่พยายามทนลำบากไม่ได้ยอมแพ้ง่ายตรงกันเด๊ะเลยค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดในการแก้ปัญหาช่วงรักเลือกได้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ายุคนี้ทักษะด้านภาษาเป็นเรื่องสำคัญภายในห้องเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงเน้นฝึกทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้น้องๆมีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานสากลโดยมีครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนครับเรื่องอะไรที่ทำใจยากกว่ากันระหว่างบอกรักกับบอกเลิกน้องคิดว่าเรื่องไหนอ่ะที่เราบอกยากกว่ากันค่ะนี่พวกนายพวกนายว่าการบอกรักกับการบอกเลิกเนี่ยบอกแบบไหนมันยากกว่ากันนะเราว่าน่าจะบอกเลิกนะความรักความสัมพันธ์ที่ร่วมสร้างกันมามันอาจจะทำให้เราลำบากใจที่จะพูดก็ได้แล้วเราบอกไปแล้วเขาจะรับได้หรือเปล่ามันจะจบลงด้วยดีไหมบอกเลิกลำบากใจกว่าบอกรักอีกแต่ฉันว่าบอกรักอ่ะบอกยากกว่านะเธอลองคิดดูสิการที่เราจะบอกรักใครสักคนน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องรอเวลาต้องเตรียมตัวรอจังหวะไอ้รอโอกาสแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกรักเข้าไปแล้วมันก็ไม่โอเคกับเราอ่ะเราทำยังไงอ่ะเชื่อฉันสิบอกรักยากกว่าจริงโอ้ยพอเลยพวกนายเนี่ยฉันว่าไปถามน้องๆกันดีกว่าว่าการบอกรักกับการบอกเลิกเนี่ยบอกแบบไหนมันจะยากกว่ากันน่ะบอกเลิกชัวร์นะชัวร์แถวหลังนี่เลยแถวหลังน้องสาวคนนี้เลยเอาปรบมือหน่อยค่ะเฮ็ดครับบอกรักบอกเลิกแบบไหนยากกว่ากันบอกรักค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงได้ยากกว่าครับเพราะว่าเราไม่กล้าบอกเขาค่ะกลัวผิดหวังค่ะจริงทุกวันนี้มีแฟนหรือยังยังค่ะเหรอเคยได้แอบปลื้มใครมาก่อนไหมไม่ต้องตอบรู้เลยนะครับผมสมมุติว่าเราจะต้องบอกรักหรือบอกชอบกับใครสักคนนึงเนี่ยมันจะออกมาประมาณสักรูปแบบไหนก็บอกไปเลยค่ะว่าเราชอบเธอตรงๆน่ารักดีน่ารักดีทุกวันนี้มีแฟนหรือยังเอ่ยมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วเหรอตอนบอกรักนี่คือใครเป็นฝ่ายบอกใครเป็นฝ่ายบอกก่อนฝ่ายโน้นค่ะผู้ชายเป็นคนบอกก่อนใช่ไหมคะผู้หญิงค่ะพี่ผู้หญิงพอแล้วลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าต้องบอกเลิกเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหน
ยากไหมยากค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะบอกเลิกเราจะเป็นคนขอบอกหรือว่ายอมให้อีกคนนึงบอกยอมให้อีกคนนึงบอกค่ะคิดว่าถ้าเป็นคนบอกเองเขาก็เสียใจค่ะก็ไม่อยากเห็นเขาเสียใจแต่สำหรับบอกรักเคยบอกใครมาก่อนไหมก็เคยค่ะอะไรยากกว่ากันบอกเลิกค่ะมีแฟนยังก็มีแล้วสำหรับตัวหนูเองยากไหมที่จะบอกรักเขาบอกรักค่ะไม่ยากวิธีแสดงความรักของเรานี้ทำอะไรให้เขาบ้างคะเป็นแบบกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบไปแข่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแข่งอะไรก็แข่งอะไรเขาเป็นนักกีฬาหรือเป็นอะไรเป็นค่ะเป็นนักกีฬาไปเชียร์ไปเชียร์ระหว่างบอกรักกับบอกเลิกอันไหนที่เราบอกยากกว่ากันคะบอกเลิกค่ะบอกเลิกขอบคุณค่ะระหว่างบอกรักกับบอกเลิกแบบไหนยากกว่ากันมีความเห็นเพิ่มเติมจากวัยรุ่นที่ตลาดนัดหัวมุม Market and Mall ไปฟังกันเลยครับบอกเลิกมากกว่าไว้ต้องใช้เหตุผลเยอะมากบอกเลิกค่ะมันต้องทำใจอ่ะพูดดีๆอ่ะครับอารมณ์เย็นๆใจเย็นๆคิดว่าบอกเลิกครับผมบอกเลิกด้วยการเงียบเยี่ยมหายไปเพราะว่าเราไม่กล้าจะพูดว่าเราเลิกเพราะอะไรบอกรักครับยากกว่าครับคือว่าเวลาเราจะบอกรักใครสักคนนึงเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดบอกรักค่ะคือแบบว่ารักหลายคนอะไรเงี้ยกระโดดกระซิบข้างหูอะไรอย่างงี้แบบมุ้งมิ้งก็สองคนบอกเลิกครับไม่ต้องเตรียมครับก็บอกไปตามความรู้สึกว่าอยากเลิกบอกเลิกค่ะบางทีเราก็อาจจะกลัวเขาเสียใจบอกเลิกยากกว่าแน่นอนครับบอกเลิกครับเรารักเขาไปแล้วถ้าวันนึงเราต้องเลิกเขาเนี่ยการที่บอกเลิกมันยากนะครับเดี๋ยวมาฟังคะแนนโหวตของน้องๆในห้องดีกว่าว่าน้องๆบอกรักกับบอกเลิกบอกแบบไหนยากกว่ากันน้องๆฟันธงว่าบอกรักยากกว่า 50.77% บอกเลิกยากกว่า 49.23% น้องๆเทใจฟันธงมาแบบสูสีอย่างนี้ Love Tutor จะว่ายังไงดีครับเวลาเราจะพูดว่าบอกรักใครเนี่ยเรามีความคาดหวังใช่ไหมครับคาดหวังที่เขาจะให้ตอบความรักของเรามาจริงไหมครับเพราะนั้นเวลาบอกรักใครเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เครียดหรอกมันแค่กังวลใจว่าบอกแล้วมันจะไม่ได้ดังหวังแต่อีตอนบอกเลิกบอกผิดจังหวะมันจะถีบตกตึกหรือเปล่าหรือบอกผิดจังหวะมีดเสียบหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันรุนแรงใช่ไหมครับมันผิดหวังใช่ไหมครับเวลาบอกเลิกมันจะมีคนผิดหวังไม่ว่าเราผิดหวังหรือเขาผิดหวังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะมันเครียดโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนี่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเลิกกับผู้ชายใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไปจากชีวิตแล้วอีตอนเขากลับมาถ้าเราคิดว่าคนนี้ไม่ค่อยจะดีนักนะแล้วก็ขอปรับคำเข้าใจส่วนตัว2ต่อ2อย่าไปนะครับตายมาหลายคนแล้วนะครับเพราะตอนผู้ชายตอนโดนบอกเลิกเนี่ยมันจะเครียดครับแล้วอีตอนที่กลับมามันเครียดแล้วผู้ชายเวลาเครียดเนี่ยฮอร์โมนตกฮอร์โมนตกผู้ชายจะดุร้ายอารมณ์แค้นอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์อะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดอันตรายจากเขาหรือจากเราเยอะไหมเยอะแล้วเราต้องจำมาไว้เวลาเราบอกรักใครเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีๆไปให้เขาเขาไม่เอากลับมาเก็บไว้เราต้องรักตัวเราเองจริงไหมไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวใครดีๆก็กลับมาของเราไปเองแหละใช่ไหมครับแต่ตอนจะเลิกมันต้องมีศิลปะจำไว้ตะกี้ผมชอบน้องหลายคนที่อยู่ตรงนี้บอกว่าถ้าจะเลิกกับใครนะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้เขาบอกเลิกเราแต่ถ้าเกิดเรามีศิลปะจริงๆเราอยากเลิกเขาอยู่แล้วเราทำถ้าจนกระทั่งเขาบอกเลิกเราใช่ไหมใช่ไหมหนูเข้าใจนี่เก่งๆมากเลยเห็นไหมตอนนั้นเราก็แค่บอกว่าข้าขอให้เธอไปดีเดี๋ยวเรากลับมาบ้านยกมือไหว้พระโชคดีจังอันนี้เป็นอาร์ตครับสอนไม่ได้แต่บอกหลักการไว้ว่าถ้าจะเลิกลากับใครเนี่ยทำใจไว้และให้เขาเลิกกับเราไปดีกว่าหรือแค่ทำเฉย
เดี๋ยวก็ไปเองจริงไหมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้คุณผู้หญิงทุกท่านต้องทราบค่ะว่าต่อให้เขารักเราก็ควรอยู่กับเราด้วยความรักที่ไม่ต้องอาศัยการอดทนไม่ใช่ว่ายิ่งรักก็ต้องยิ่งอดทนเพื่อฉันอันนี้ไม่ยุติธรรมแน่นอนจ้ะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีค่ะหมายถึงว่าเราต้องใส่ใจกับความรู้สึกของเขาดูแลใจเขาด้วยช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้ค่ะใครมีปัญหาคาใจกลุ้มอกกลุ้มใจนะคะรับรองว่าเคลียร์ได้ทุกประเด็นเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากจิตแพทย์ของเรานะคะแพทย์หญิงคำพรเบญจสนธิพักอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับในความรักคงจำชอบประเด็นแรกจากทาง Facebook ก่อนเลยนะครับคุณหมอครับหัวใจให้รู้ผมอายุ21ปีแต่งงานมา3ปีภรรยาผมเนี่ยเป็นคนที่งดเงียบอะไรแล้วก็งดเงียบงดเงียบไปหมดจะแก้ไขยังไงดีครับกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นนิสัยของเขาเราก็คงต้องมานั่งชั่งตวงวัดกับสิ่งดีงามที่เขามีอยู่ในด้านอื่นๆว่าในความงดเงียบนั้นมีสิ่งดีอะไรแต่ด้วยความรักนี้เนี่ยเราจะใช้สิ่งดีๆที่เรามีต่อกันในการเปลี่ยนแปลงเขาได้หรือไม่เธอลองบอกฉันหน่อยสิว่าอะไรจะไม่เชิงหงุดหงิดบ้างฉันจะได้ช่วยเธอในการไม่สร้างสิ่งเหล่านั้นหรือถ้าหากว่าฉันช่วยเธอไม่ได้มากนักเธอจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นได้ด้วยวิธีไหนแล้วเธอจะดูแลตัวเองอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยสื่อสารกันได้นะคะจังหวะของการสื่อสารนั้นเนี่ยไม่ใช่จังหวะที่เขากำลังหงุดหงิดกำลังของขึ้นปรี๊ดปรี๊ดอยู่แล้วก็เข้ามาบอกว่านี่เธอฉันจะบอกเธอว่าเธอหงุดหงิดอย่างนี้มันต้องปรับปรุงคือจังหวะนั้นคนหงุดหงิดอยู่หูดับฟังไม่รู้เรื่องนะคะว่าคืออะไรจะหงุดหงิดหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนกับเรียกว่าราดน้ำมันลงไปบนกองเพลิงด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นต้องเลือกจังหวะที่ดีๆด้วยจังหวะที่เขาผ่อนคลายเปิดใจอยากฟังเราแล้วก็เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเพื่อตัวเองและเพื่อตัวเราด้วยไอ้อย่างเงี้ยนิสัยที่บางทีเป็นมานาน21ขวบแล้วก็เปลี่ยนได้ค่ะด้วยความรักเป็นตัวนำแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่สมมติว่าก่อนหน้านี้เขาก็ดีมาโดยตลอดแล้วก็หน้าบัดนี้เขาก็ดีด้วยแต่ดีกับคนอื่นยกเว้นพอมาเจอคุณสามีเท่านั้นแหละของขึ้นเสมอๆอันนี้ก็ต้องมาค้นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกันค่ะการจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากความช่างสังเกตของตัวคุณสามีมันจะสมบูรณ์มากขึ้นถ้าได้มีการพูดคุยกันเติมเต็มความเข้าใจกันและกันซึ่งอีกแล้วนะคะจังหวะก็สำคัญค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้คุณผู้หญิงทุกท่านต้องทราบค่ะว่าการที่มีคนรักเราเราก็ต้องควรจะรู้สึกแบบน่าชื่นชมยินดีในความรักอันนั้นแล้วก็ช่วยกันดูแลความรักนั้นให้มันเรียกว่าหวานชื่นต่อไปเรื่อยแต่การดูแลตรงนั้นหมายถึงว่าเราต้องใส่ใจในความรู้สึกของเขาดูแลใจเขาด้วยต่อให้เขารักเราก็ควรอยู่กับเราด้วยความรักที่ไม่ต้องอาศัยการอดทนไม่ใช่ว่ายิ่งรักก็ต้องยิ่งอดทนเพื่อฉันอันนี้ไม่ยุติธรรมแน่นอนนะคะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมาถึงอีกเรื่องนึงนะคะกำลังฮอตมากๆเลยค่ะในโซเชียลนะคะทุกวันนี้เด็กไทยกำลังเผชิญกับโรคไม่รู้จักลำบากเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่เลี้ยงลูกให้สบายพอลูกออกไปพบกับโลกของความเป็นจริงแล้วก็ถึงกับเสียหลักดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กในเรื่องความลำบากและรู้จักความพยายามย่อมเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากพาลูกไปฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องความลำบากให้ลูกบ้างก็น่าจะดีเช่นเดียวกันแล้วพ่อแม่ยุคใหม่จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีทั้งวัคซีนกายและวัคซีนใจไปฟังกันเลยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยจะสอดคล้องกับสิ่งที่กรมสุขภาพจิตได้ทำการศึกษานะคะเราพยายามที่จะประเมินเด็กไทยชั้นป.1 นะคะอายุประมาณ6ขวบว่าเขามีเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ เนี่ยเป็นอย่างไรเราทำไปเมื่อปี2559เพิ่งสรุปผลกันเร็วๆนี่เองนะคะนี่ถือว่าแบบฮอตมากค่ะเราพบข้อความสำคัญอันหนึ่งก็คือในเด็กไทยประมาณ 23,000 กว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราหยิบออกมาปรากฏว่าเอาล่ะภาพรวม 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังถือว่าเป็นเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ EQ ใช้ได้อยู่แต่ในกลุ่มที่มีปัญหานั้นเนี่ยส่วนที่มีปัญหาที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของความไม่พยายา มทนลำบากไม่ได้ยอมแพ้ง่ายตรงกันเด๊ะเลยค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดในการแก้ปัญหาเป็นความจริงที่เด็กไทยเนี่ยทนต่อการลำบากกายได้น้อยลงแต่ว่าต้องไม่ลำเอียงกับเขานะคะให้ความยุติธรรมกับเขาด้วยว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปใช่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วที่สำคัญคือการที่เขาเนี่ยทนความลำบากกายได้น้อยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าก็ได้ผ่านความลำบากใจความยุ่งยากทางจิตใจสำหรับเด็กยุคนี้มีสูงกว่าเด็กในยุคก่อนค่ะอ๋อค่ะเด็กสมัยก่อนต
่อให้ลำบากเรียกว่าหาเช้ากินค่ำนะคะมีข้าวกินบ้างไม่มีกินบ้างแต่มีพ่อมีแม่อาหารใจบริบูรณ์กว่าเด็กไทยสมัยก่อนอยู่กับพ่อแม่มากกว่าเด็กสมัยนี้พ่อแม่ตื่นเช้ามีเวลามากขึ้นแต่เวลาน้อยลงเวลาน้อยลงใช่ค่ะฉันดูแลเธออย่างดีนะคะฉันดูแลร่างกายเธอเหมือนให้ดีทำงานหนักขนาดนี้ค่ะไม่ต้องลำบากกายแต่เธอจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสภาพความกดดันทางจิตใจทั้งสิ้นเด็กของเราตอนนี้ต้องอดทนกับความกดดันแบบนี้เป็นความลำบากใจที่ทำให้ยิ่งงอมืองอเท้ามากขึ้นเพราะไร้กำลังใจเราจะช่วยเด็กๆได้ยังไงบ้างไหมคะหมอต้องขอบคุณมากเลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันเพราะจะต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าปกป้องทางกายแล้วก็สร้างความเจ็บช้ำทางใจให้กับลูกอีกต่อไปเลยนะคะเราให้ความอบอุ่นให้เพียงพอเงินทองมากมายที่เราไปหามาแล้วก็มาซื้อโน่นซื้อนี่ให้กับลูกแต่มันขโมยเวลาคุณภาพของเราไปอันนั้นเรากำลังสวนทางกับสิ่งที่เด็กต้องการหรือไม่ก็เราจะคุยกันเสมอค่ะว่าในกลไกการดูแลลูกนั้นความใกล้ชิดนั้นมีความหมายมากกว่าเงินทองที่มากองเอาไว้แล้วเปลี่ยนลูกภายหลังไม่ได้เรื่องของการมอบไม้ฝึกให้ลูกมีวินัยนะคะหรือว่าได้ร่วมในงานบ้านได้มองเห็นอนาคตแล้วก็ออกแบบอนาคตของตัวเองบ้างรู้จักการลองผิดลองถูกภายใต้การสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่เราอาจจะลืมไปนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะ Facebook เข้ามาถามดิฉันเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะคุณหมอแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ท้องเนี่ยสามีแอบไปคุยกับผู้หญิงอื่นค่ะพอเราจับได้ว่ามีกิ๊กแบบนี้เขาก็มาขอโทษนะคะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันไม่มั่นใจในตัวเขาเลยค่ะควรจะทำยังไงดีค่ะเรื่องของการตั้งท้องของภรรยาเนี่ยถือเป็นสิ่งแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นของผู้ชายแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ความสนใจทางเพศนั้นลดลงหมายความว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการระบายหรือการแสดงออกทางเพศตามจังหวะเวลาปกติของเขาไม่ว่าภรรยาจะท้องหรือไม่ท้องฉันก็ต้องการแบบนี้ฉันก็ต้องแสดงออกแบบนี้ใช่ค่ะในขณะที่ผู้หญิงอาจจะไม่เหมือนกันแล้วในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์หลายคนตื่นเต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งฮอร์โมนเยอะแยะนะคะความสนใจการจดจ่อกับเรื่องเพศไม่เท่าเดิมบางทีอาจจะกลายเป็นเรื่องที่แบบกังวลด้วยกลัวจะแบบว่าเอ้ยมีผลต่อลูกในท้องไหมนั่นนู่นนี้อันนี้อาจจะเหมือนกันก็ได้เพราะผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเออเนาะถ้าเราไปมีอะไรกับเขาอย่างนี้จะทำให้ลูกเป็นอันตรายไหมทำให้ตัวแม่ของลูกเองมีอันตรายไหมหลายคนก็คิดบทสรุปง่ายๆก็คือไปมีที่อื่นก็คือไปมีที่อื่นเราใช้ประสบการณ์การมีกิ๊กของคุณสามีเนี่ยมาเตือนใจให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันคงมีเหตุอะไรบางอย่างนะคะหาเหตุนั้นซะถ้าเป็นเพราะว่าเขามีความต้องการทางเพศแล้วเขาเกรงใจเราเห็นเราเป็นภรรยาที่เคารพรักอันนี้ก็บอกเขาว่าไม่ต้องเคารพกันขนาดนี้ก็ได้นะคะถ้าจะดูแลจิตใจเราดูแลด้วยการมีเซ็กซ์ซะยังดีกว่าการไปมีกับคนอื่นอันนี้ก็บอกกันตรงๆบอกกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันและกันแก้ไขปัญหาด้วยต้นเหตุจริงๆด้วยแล้วก็เตือนให้ตัวเองรู้ด้วยว่าสถานการณ์จะย่ำแย่และความไว้วางใจจะยิ่งหน้าหมดไปถ้าหากเราปล่อยให้อารมณ์นำชีวิตของเราต่อเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงด้วยความงอนบ้างนะคะประชดประชันบ้างระแวงบ้างไม่ไว้ใจกันต่อว่าด่าทอสารพัดสารพันซึ่งทำให้เรื่องที่เริ่มต้นแค่นี้กลายเป็นเรื่องที่ลุกลามใหญ่โตอันเนี้ยจะหมดความเชื่อมั่นในกันและกันตรงในอีกมุมหนึ่งนะคะสมมติว่าเราบอกเขาอุ้ยให้อภัยกันเถิดมันอาจจะโลกสวยไปนิดนึงสมมติว่าปรากฏว่าตัวคุณสามีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะอาจจะมีนิสัยเจ้าชู้อย่างมากแล้วก็ซึ่งเราก็เจอได้นะคะไม่ใช่ไม่มีเลยสมมติว่าคุณสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยรู้สึกเฮ้ยเรารับไม่ได้แน่ๆก็คงต้องชั่งใจดูนะคะว่าถ้าหากว่าที่จุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวขนาดนี้ยังเจ็บปวดแบบนี้แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็รับไม่ได้แน่นอนก็คงจะต้องมองหาวิธีการใช้ชีวิตอย่างลงตัวในรูปแบบที่อาจจะต้องแยกกันเดินแต่ว่ามีผลกระทบกับลูกให้น้อยที่สุดนะคะต้องขอบคุณแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์ด้วยนะครับคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะมีความสุขมากๆเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักเคล็ดลับคือใช้ปากนี่ใช้ปากคือคุยกันเยอะๆเพราะว่าจริงแล้วมันจะมีความเป็นตัวเองอยู่สูงในแต่ละฝั่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนวงกลมที่มันมาเชื่อมกันอยู่ตรงกลางแล้วไม่มีพื้นที่ตรงกลางอยู่ถ้าได้แกนกลางของความรักผมเชื่อว่าน่าจะประคับประคองแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ดีที่ทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จครับ